การขยับตัวของทางการจีนนะครับในการที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนโดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับในตลาดทุนด้วยนะครับโดยล่าสุดนี้หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนเองได้มีการเปิดเผยนะครับว่ามีข้อเสนอหลายประเด็นเลยที่พุ่งเป้าไปที่การรักษาเสถียรภาพของตลาดทุนและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของบรรดานักลงทุนด้วยการเรียกร้องนะครับให้มีการซื้อหุ้นคืนและการตอบสนองความกังวลต่างๆในเชิงรุกกันด้วยหน่วยงานที่ว่าถึงประกอบด้วยอะไรบ้างเรามาดูนะครับคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของจีนก็คือ CSRC นะครับคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารสินทรัพย์ของรัฐแห่งสภาจีน SASAC แล้วก็สหพันธ์อุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศของจีน ACFIC ได้มีการออกข้อเสนอร่วมกันทั้งหมดมี12ประเด็นครับมีมุ่งหมายเพื่อที่จะให้การสนับสนุนการพัฒนาที่ดีของบริษัทจดทะเบียนครับที่มีการดำเนินการเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆท่ามกลางความสลับซับซ้อนในปัจจุบันเป้าหมายของข้อเสนอของ3หน่วยงานในครั้งนี้ครับบอกว่าอยากให้มีมาตรฐานนะครับมาตรการที่สนับสนุนความคาดหวังในการสร้างความมั่นคงให้กับภาคธุรกิจทั้ง3หน่วยงานเลยให้คำมั่นสัญญาในการสนับสนุนการจัดหาเงินทุนของบริษัทเอกชนผ่านการจดทะเบียนการควบรวมกิจการปรับปรุงกลไกสนับสนุนสำหรับบริษัทเอกชนในการออกพันธบัตรนอกจากนี้ยังรวมถึงเรื่องการจัดเตรียมนโยบายสำหรับบริษัทในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างหนักด้วยและผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมไวรัสร่วมในการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้านะครับแล้วก็รายปีแล้วก็ค่าธรรมเนียมการลงคะแนนออนไลน์สำหรับปี2022ข้อเสนอก็จะมีแผนการเพิ่มเติมอีกครับสนับสนุนกองทุนประกันสังคมกองทุนบำเหน็จบำนาญทรัสต์สถาบันประกันและการบริหารความมั่นคงเพื่อจัดสรรเงินทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์ตราสารทุนแล้วก็ลงทุนในตลาดทุนมากขึ้นอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนระดับพรีเมียมในวันเดียวกันครับถือได้ว่าอันนี้ข่าวที่จะไล่เรียงต่อไปเป็นข่าวที่สำคัญนะครับที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่มีการส่งแรงสั่นสะเทือนไปถึงอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมในช่วงต้นปีที่แล้วเนี่ยอุตสาหกรรมเกมครับอ่วมพอสมควรทีเดียวเพราะถูกกำกับดูแลค่อนข้างเยอะแต่ว่าล่าสุดเลยสำนักงาน National Press and Publication Administration นะครับได้มีการบอกแบบนี้ครับว่าได้มีการอนุมัตินะครับเปิดการรองรับเกม45เกมให้สามารถสร้างรายได้จำได้ไหมครับว่าตั้งแต่ที่มีการจัดระเบียบอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงเกมในปีที่แล้วเนี่ยถือได้ว่าซบเซาไปพอสมควรแต่ตอนนี้ออกมาให้การรับรองแล้วนะครับเกมทั้งหมด45เกมแต่ผมไม่รู้ทั้งหมดมันมีกี่เกมนะฮะแต่ก็มาแล้ว45เกมเป็นการอนุมัติการรับรองอย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยนับตั้งแต่กรกฎาคมที่แล้วที่เริ่มต้นนะครับมีความเดินหน้าในการจัดระเบียบอุตสาหกรรมนี้กันด้วยความเคลื่อนไหวตรงนี้ครับสะท้อนให้เห็นสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวข้องกับท่าทีของหน่วยงานรัฐที่มีต่อบรรดาบริษัทเกมนะครับหลังจากที่หน่วยงานที่เขาทำหน้าที่ในการกำกับดูแลเนี่ยมีการยกระดับความเข้มงวดทางกฎระเบียบจนสร้างความปั่นป่วนให้กับบริษัทด้านเทคโนโลยีของจีนอย่างมโหฬารในปีที่แล้วสำหรับข่าวดีในครั้งนี้นะครับส่งผลให้บริษัทจีนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดสหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยทางด้านของ NetEase ก็เป็นหนึ่งในบริษัทเกมที่ใหญ่ที่สุดของจีนเลยหุ้นของเขาปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 4% เลยในขณะที่ไลฟ์สตรีมอย่างบิลลี่บิลลี่นะครับแล้วก็ฮูย่าแล้วก็ตูยูก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีหลังจากที่รอมายาวนานเรียกว่าประมาณสัก10เดือนเห็นจะได้ตั้งแต่กรกฎาคมจนกระทั่งมาถึงตอนนี้แต่ก็ยังถือว่าเป็นการปลดล็อกครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมเกมซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีเม็ดเงินที่สูงมากๆบนโลกใบนี้ด้วยครับเฟิร์นครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ